สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง TRN TV คนอ่านข่าวกลับมาพบกันอีกครั้งและสำหรับ EP นี้จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานความเชื่อในเรื่องของกิ๊กมยุรินทร์สอนคนให้เตรียมตัวตายปฏิบัติธรรมจนได้เจอเปรตและเทวดาเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ชอบการปฏิบัติธรรมจนโกนหัวบวชและไปศึกษาพระธรรมที่ประเทศพม่ามาแล้วสำหรับนักแสดงมากฝีมืออย่างกิ๊กมยุรินทร์ผ่องผุดพันธ์และล่าสุดมาเปิดใจเล่าถึงเรื่องราวของชีวิตว่าเพราะเหตุใดถึงได้เริ่มหันหน้าเข้าหาพระธรรมและปฏิบัติอย่างลึกซึ้งพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวที่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่กับการได้เจอเปรตและเทวดาในรายการตัวแม่มาแล้วที่ออกอากาศทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ว่าทำไมถึงสอนให้คนเตรียมตัวตายก็เพราะว่าทุกคนนั้นต้องตายแน่เพราะอะไรมันไม่แน่ไม่นอนแต่ความตายนั้นมันแน่นอนพอไปปฏิบัติธรรมมันทำให้เรารู้ว่าเราตายได้ทุกวินาทีเพราะกายและจิตมันเกิดและดับอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีเราแก่ทุกวินาทีมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีชีวิตคนเรามันคือการเกิดและตายได้ทุกวินาทีถ้าไม่เตรียมตัวตายพอตายมันจะลำบากถ้าจิตสุดท้ายตายด้วยความโลภก็จะเป็นเปรตแต่ถ้าตายด้วยความโกรธก็จะเป็นสัตว์นรกถ้าตายด้วยความหลงกินเหล้าตายเทคยาตายก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวตายก่อนเตรียมตัวให้จิตเสพแต่กุศลจิตเพื่อวันที่เราไปจะได้คิดถึงแต่บุญกุศลความสุขความสงบความดีที่เราทำเตรียมตัวที่จะตายตลอดเวลาแต่ไม่ใช่เป็นการแช่งตัวเองนะแต่ทุกวินาทีที่มีชีวิตให้บอกกับตัวเองว่าวันนี้เราได้ทำความดีเพียงพอหรือยังพอให้เป็นเสบียงนำพาเราไปหากเราต้องหมดลมหายใจจากโลกนี้ไปทานศีลภาวนาความดีทำได้ง่ายๆไม่ยากแค่ยิ้มให้กันให้คนอื่นด้วยความตั้งใจก็เป็นความดีแล้วถามว่าทำไมเมื่อก่อนเป็นสายปาร์ตี้จนเกือบตายเพราะกินเหล้าทุกวันวันหนึ่งไปถ่ายละครที่ต่างจังหวัดแล้วต้องขับรถกลับกรุงเทพตอนนั้นเป็นวัยรุ่นขับรถเร็วเรากินเหล้าไม่นอนแล้วก็ขับรถถนนมืดมากและเป็นเลนเดียวด้วยพอเราขับรถจะแซงแต่ดันมีรถอีกคันหนึ่งวิ่งมาอีกนิดเดียวเท่านั้นก็เกือบจะชนประสานงาเกือบตายใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่มรู้สึกว่าตัวเองรอดตายหลังจากนั้นก็ดีขึ้นนิดหนึ่งแต่ก็ยังขับเร็วอยู่แล้วเข้าหาธรรมะเพราะหมอดูใช่ไหมเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็เชื่อหมอดูสุดฤทธิ์เอะอะก็เปิดไพ่ชอบมากๆกิจกรรมยามว่างของกองถ่ายพอเปิดไพ่มาเขาบอกว่าจะเดินทางไกลแต่อย่าไปเพราะเดี๋ยวจะไม่ได้กลับมาก็เลยเปลี่ยนแผนไม่ไปเลยถามแม่ว่าช่วงที่ว่างทำอะไรดีแม่บอกว่าไปปฏิบัติธรรมดีไหมตอนนั้นขนลุกสู้เลยไม่อยากไปแต่ก็ไม่อยากให้แม่เสียใจก็เลยได้ไปก็ปฏิบัติธรรมจากวันนั้นจนถึงวันนี้ทำให้รู้ว่าทำไมเราต้องรักษาศีลต้องปฏิบัติธรรมเพราะมันเป็นการทำเพื่อตัวเราเองทั้งนั้นคนปฏิบัติธรรมมักเห็นผีจริงไหมเห็นผีเยอะแสดงว่าญาติพี่น้องเยอะเพื่อนเยอะเจ้ากรรมนายเวรเยอะมันมีกรรมสัมพันธ์กันถึงเห็นได้ผีตามหลักพระพุทธศาสนาคือเปรตหรืออสุรกายเรามีโอกาสที่จะได้เห็นกิ๊กก็เคยเห็นตอนไปปฏิบัติธรรมที่ลำปางนอนกุฏิละหนึ่งคนคืนที่7ของการปฏิบัติธรรมท่านก็บอกว่าให้อธิษฐานจิตว่าบุญกุศลที่เราทำให้เจ้ากรรมนายเวรและคืนนั้นเป็นคืนที่ไม่ให้ผู้ปฏิบัติธรรมนอนเลยรู้สึกว่าตัวเองง่วงฟูบนอนไปสักพักได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูดังปังปังงงมากตอนนั้นเพิ่งจะ5 ทุ่ม 6 นาทีไม่กลัวเพราะง่วงเลยนอนต่อแล้วก็ได้ยินเสียงเขาเอาเหล็กมาขูดกับเหล็กดัด
สักพักเสียงก็หายไปพอเช้าก็เลยไปถามคนอื่นแล้วรุ่นพี่ของกิ๊กบอกว่าเขาส่งบุญให้กิ๊กตลอดเลยเพราะกลัวว่ากิ๊กจะออกมาเปิดประตูตอนครั้งแรกที่ได้ยินเสียงคนเคาะประตูเขาเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดเนื้อไม่มีหัวลอยมาเขาเลยพยายามสวดมนต์แผ่กุศลให้กิ๊กว่าอย่าเปิดประตูตอนนั้นคือครั้งแรกที่เจอเคยเจอเป็ดมาแล้วใช่ไหมเป็ดมีจริงค่ะแต่ไม่เคยเห็นนะเคยได้ยินแต่เสียงเปรตคือคนทำบาปตีพ่อแม่จากสัตว์นรกขึ้นมาเป็นเปรตก็ได้พวกชอบฆ่าสัตว์เยอะๆครั้งแรกที่เจอเปรตก็คือที่ลำปางเป็นเสียงโหยหวนมาจากที่ไกลๆพระอาจารย์บอกว่าใครได้ยินเสียงก็เป็นญาติเป็นเพื่อนของคนนั้นแหละให้แผ่บุญกุศลให้และเจออีกครั้งเมื่อตอนที่ไปบวชที่พม่าเขามาขอส่วนบุญหมาหอนดังมากก็เลยตั้งจิตไปว่าจะส่งบุญกุศลให้และอย่ามาให้เห็นเสียงหมาก็หายไปเสียงเปรตก็หายไปและนอกจากเจอผีแล้วก็เคยเจอเทวดาด้วยใช่ไหมเจอที่ไทยและที่พม่าเทวดาเวลาที่ท่านมาจะเป็นแสงไม่ได้เห็นเป็นตัวที่กิ๊กเห็นก็คือเป็นแสงสีเขียวที่เปล่งประกายแล้วลอยไปทุกครั้งที่เจอคือถ่ายผ่านกล้องมือถือตอนเจอที่พม่าคือไปถ้ำใหญ่มีพระพุทธรูป 8,000 กว่ารูปมีคนพม่านั่งสวดมนต์แล้วมันก็ติดมามี 2-3 องค์ที่ติดมาเห็นว่าวันแรกที่ไปก็เจองูด้วยใช่ไหมวันแรกหลังจากที่บวชเรียบร้อยเดินมาที่กุฏิงูเลื้อยกำลังจะเข้ากุฏิรู้สึกว่าเขาคงมารับบุญจากเราที่นู่นยังอยู่กับธรรมชาติเยอะมากยังมีงูมีกบมีตะขาบมีสัตว์เยอะมากไปก็ดีนะได้อยู่กับธรรมะได้เห็นว่าชีวิตของเราอยู่ด้วยความไม่เที่ยงพร้อมจะตายตลอดเวลามันมีกรณีที่งูเข้ากุฏิตอนกลางคืนขดอยู่หลังประตูตอนนั้น3 ทุ่มกว่าๆเรากำลังจะไปปิดไฟแล้วไปนอนแล้วก็เห็นตอนนั้นไม่มั่นใจว่าเป็นผ้าเช็ดเท้าหรือว่างูก็เลยกำหนดสติไปเคาะห้องแม่ชีกลอยช่วยไปดูหน่อยว่านั่นคืออะไรก็เอาไฟฉายไปส่องก็น่าจะเป็นงูก็เลยช่วยกันใหญ่แต่สุดท้ายก็ต้องไปตามคนมาช่วยคือพี่ไม่กรี๊ดอะไรเลยเพราะพี่เจอบ่อยงูตัวนั้นไม่ใหญ่แต่เป็นงูมีพิษตัวสีดำแต่ลวดลายสวยงามมากและมันห่างจากที่พี่นั่งสมาธิ6-9พี่ก็คิดในใจว่านี่บุญนะถ้าเกิดวิบากกรรมเราเคยฆ่ากันเขาก็คงเลื้อยมากัดเราแล้วมันก็เลยได้เห็นสัจธรรมว่าชีวิตมันไม่เที่ยงจริงๆเราพร้อมจะตายทุกเมื่อตั้งแต่เด็กจนก่อนบวชกลัวผีไหมกลัวนะแต่ตั้งแต่ทำรายการมิติลี้ลับก็เริ่มไม่กลัวเพราะรู้ว่าผีมีจริงพี่เคยเห็นเป็นเงาดำๆเหมือนคนเลยแต่ว่าทรงผมไม่ได้เป็นทรงเหมือนพวกเราเป็นทรงเหมือนคนในอดีตมายืนอยู่ตรงทางแยกในถ้ำที่จังหวัดกาญจนบุรีพี่เคยไปลองของกับพี่ป๋องไปเล่นผีถ้วยแก้วแล้วเราก็ไปที่ตึกหนึ่งเป็นตึกร้างอยู่ใจกลางกรุงเทพแต่ตอนนี้เขาสร้างใช้งานเรียบร้อยแล้วซึ่งเราไปเล่นกันชั้นที่9ของตึกเชื่อไหมมีคนผีเข้าจริงๆก็มีการถามคำถามกันและก่อนที่เด็กคนนี้จะผีเข้าก็มีคำถามว่าคุณต้องการอะไรแก้วมันลากไปที่ต่อเต่าและหย่อยักษ์คือตอนนั้นมันไม่มีสระความหมายก็คือตายหลังจากนั้นเด็กคนนั้นก็ใจไม่ดีแล้วมือของเขาก็หล่นผีก็เข้าเลยเขากรีดเขาพูดคำหยาบอย่ามายุ่งกับกูแรงเยอะมากเขาพยายามจะวิ่งไปกระโดดตึกเราไม่รู้จะทำยังไงใช้เวลากว่า2 ชั่วโมงไปตามคนที่มีความรู้มาช่วยหลังบวช7 เดือนมุมมองการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงรู้สึกว่าชีวิตมีความสุขมากการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่ใช่เรื่องยากเลยการที่เราจะใช้ชีวิต
ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่ลงมือทำความดีไม่ได้ทำยากแต่เราลืมที่จะทำเท่านั้นเองรู้สึกมีความสุขมากๆ